วีนี้กูก็แอบช็อกตอนที่น้องเดินมาบอกพี่มดหนูเพิ่งเลิกก่อนเข้ารายการพี่เมื่อกี้เนี่ยนะครับที่หนูกำลังแต่งหน้าอยู่เนี่ยอยากเคลียร์เขาไหมอยากอยากคือตอนนี้สิ่งที่บอกเลยบอกมัมว่ากำลังงงอยู่ว่าอยู่ดีๆเรามันสเปรย์มันห่างกันได้ยังไงถูกต้องไหมโบไม่รู้ว่ามันโบยไม่ได้หยุดรักเขาเนาะคือโบแค่ไม่รู้ว่ามันจุดพลิกมันคือตอนไหนแต่โบก็ไม่รู้ไม่เห็นประโยชน์ของการที่โบจะไปจี้ถามเนี่ยค่ะถ้าอยากจะถามถ้าอยากจะถามเขาโบถามไปหมดแล้วโบอยากจะถามเขาว่าไงโบถามไปหมดแล้วโบถามไปหมดแล้วบางอย่างโบได้คำตอบบางอย่างโบไม่ได้คำตอบแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะพูดอะไรจริงๆไหวต้องไหวอ่ะถ้าเขาฟังอยู่อ่ะลูกพี่ว่าดีก็ดีกว่าถ้าเขาฟังหนูอยู่อ่ะหนูบอกเขาไปแล้วหนูรักเขาหนูบอกแล้วหนูไม่อยากเก็บอับโบว่าเขารู้ว่าโบรักโบรักโบเขารู้ว่าโบรักแล้วเขาก็รู้ได้แหละว่าเขาคือคนสำคัญของโบนะจนณวันนี้เนี่ย ที่ผ่านมาตอนนั้นหนูก็ยังมีความหวังว่ามันยังไม่จบเราแค่ห่างกันสักพักใช่เพราะว่าหนูรู้สึกว่า10ปีที่ผ่านมาหรือแบบการที่ได้อยู่กับเขามาตลอดอ่ะไม่ว่าจะเจอแบบอัพออร์ดาวน์อ่ะโบรู้สึกว่าเรามีการเติบโตและพัฒนาด้วยกันมาเรื่อยๆเราเติบโตทางด้านความคิดทางด้านแบบสติปัญญาลึกซึ้งไปกว่านั้นแล้วโบรู้สึกว่ามันมีเมมโมรี่ที่มันผ่านมาด้วยกันเยอะคือใช่มันคือความทรงจำที่โบอาจจะแบบตีภาพขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแล้วมันทำให้เรารู้สึกคิดถึงโมเมนต์นั้นๆคือแค่โบว่าเขา